อาการล่าสุดกุ้งสุริวันยังน่าห่วงแพทย์พบระบบเลือดผิดปกติอัปเดตอาการล่าสุดกุ้งหม่อมหลวงสุริวันสุริยงราชินีนักบู๊เมืองไทยหลังการผ่าตัดสมองแพทย์ระบุยังมีเกล็ดเลือดต่ำและพบการทำงานของระบบเลือดผิดปกติก่อนหน้านี้เมื่อวันที่12มกราคมเฟซบุ๊กเฟ้นเพจดาราภาพยนตร์ได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปโอให้กับอดีตราชินีนักบู๊เมืองไทยอย่างคุณปุ้งหม่อมหลวงสุริวันสุริยงมีอาการเลือดซึมในสมองต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนล่าสุดวันที่18มกราคม2564 Facebook ชานันทรอนบุญรายได้ออกมาโพสต์ข้อความอัปเดตอาการของปุ้งหม่อมหลวงสุริวันสุริยงระบุว่าวันจันทร์18มค.64อาการทั่วไปดีขึ้นในระดับที่ญาติสบายใจขึ้นมานิดหนึ่งปุ้งยังมีเกล็ดเลือดต่ำพยาบาลต้องให้เกล็ดเลือดทดแทนซึ่งต้องขอบคุณผู้ที่มีบริจาคโลหิตให้กับพี่ปุ้มเมื่อสัปดาห์ก่อนทำให้พี่ปุ้มมีเลือดใช้ในขณะนี้ครับในวันนี้คุณหมอจะฉีดสีและเอ็กซเรย์หัวใจเพื่อหาสาเหตุปัญหาเรื่องระบบเลือดที่ไม่ปกติของพี่ปุ้มต้องขอบคุณโรงพยาบาลภูมิพลอย่างยิ่งที่ทำให้อย่างรวดเร็วครับขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยจากทุกท่านที่ส่งถึงพี่ปุ้มจากทุกช่องทางและขอให้คุณหมอพบปัญหาของพี่ปุ้มได้อย่างรวดเร็วครับสู้ต่อไปนะอีกนิดก็จะดีขึ้นแน่นอน ก้อยรัชวินควงตูนบอดี้แสลมทำบุญวันเกิดปลื้มได้คำสอนชีวิตคู่ตูนบอดี้แสลมหรืออธิวราคงมาลัยพาภรรยาคนสวยก้อยรัชวินวงวิริยะทำบุญวันเกิดกับพระอาจารย์ประธานสงฆ์ในวันแต่งงานเพื่อเป็นสิริมงคลพร้อมเผยคำสอนเกี่ยวกับชีวิตคู่เป็นการทำบุญในวันเกิดที่มีอายุครบ37ปีอย่างเรียบง่ายแต่อบอุ่นใจสุดๆสำหรับก้อยรัชวินที่ได้ชวนสามีตูนบอดี้แสลมครอบครัวและเพื่อนสนิทไปทำบุญวันเกิดที่วัดยานนาวาพระอารามหลวงกับพระอาจารย์ที่เป็นประธานสงฆ์ในวันแต่งงานโดยเธอเผยด้วยความซาบซึ้งใจว่าถ้ามีโอกาสมาหาอาตมาที่วัดนะอาตมาจะเทศให้ฟังเป็นคำกล่าวของสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดยานนาวาเมื่อวันที่ท่านเจ้าประคุณได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีมั่นในวันแต่งงานของก้อยและพี่ตูนเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาจำได้ว่าเช้าวันนั้นท่านเทศและให้พรในการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่ก้อยฟังแล้วน้ำตาไหลวันเกิดปีนี้เลยถือโอกาสมากราบท่านที่วัดพร้อมกับทำบุญถวายเพลและสังฆทานเพื่อเป็นสิริมงคลครั้งนี้ท่านให้แง่คิดในเรื่องการรักษาระดับจิตใจให้มั่นคงและให้เกียรติคู่ครองคนรักซึ่งอาจเป็นสิ่งที่หลายคู่เมื่ออยู่ด้วยกันไปนานๆก็อาจจะหลงลืมส่งนี้วันใดก็ตามหากมีเรื่องใดมากระทบจิตใจให้จดจำวันแรกที่เราเจอกันรักกันและตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันขอนำคำสอนของท่านมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะบอยปกรณ์สารภาพแอบชอบเดียหน้าน้องชายเชียร์หนักคนนี้น่ารักเป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มสายเกรียนสำหรับบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์ที่ครองความโสดมานานแต่แล้วก็โดนเพื่อนสนิทอย่างเกรทวรินทร์เล่นซะแล้วโดยเกรทได้เผยความลับที่บอยเล่าให้เพื่อนซีคนนี้ฟังว่าแอบชอบนางเอกสาวคนหนึ่งสวยน่ารักมากๆทำเอาหลายๆคนเมากันสนั่นหวั่นไหวว่าสาวคนนั้นก็คือเดียน่าฟรีโปนางเอกดังของช่องสามนั่นเองจริงไหมเฮียล่าสุดบอยปกรณ์ได้เปิดบ้านและสตูดิโอคุณแม่ในรายการตีท้ายครัวทางช่องสามพร้อมกับยอมรับเรื่องดังกล่าวโดยเผยว่าแอบปลื้มเดียหน้าเขาเรียบร้อยน่ารักพัทระน้องชายกล่าวเสริมว่า
ขาเคยมาถ่ายละครที่สตูเราด้วยเมื่อถามว่าทำไมไม่จีบบอยกล่าวว่าเราไม่ได้จีบแบบหมายถึงว่ายังไงละไม่รู้เหมือนกันผมกับเกรซเหมือนเวลาปลื้มใครเราก็จะคุยกันเกรซเป็นเพื่อนที่คุยกันเรื่องนี้ได้เบียร์หน้าเขาน่ารักชอบทางด้านภัทระยังคอนเฟิร์มว่าเขาน่ารักดูเป็นเด็กดีผมเคยเจอเขาแล้วรู้สึกเขาน่ารักดีจนวันหนึ่งมารู้จักเฮียบอยผมก็รู้สึกดีเบียร์หน้าเขาน่ารักดีตอนนี้สถานะผมคือโสดครับเรียกได้ว่างานนี้ก็ได้ยินคำตอบจากปากของเจ้าตัวเองเลยว่าชอบจริงยังไงก็ต้องช่วยเชียร์ให้เหี่ยบอยปกรณ์ของเรามีหวานใจเร็วๆจะได้หายเหงาสักที กระแตขึ้นเงินรางวัลที่หนึ่งสามีแดนฉลองเผยเอาเงินไปทำอะไรทั้งที่เมื่อก่อนไม่สนเฮงรับต้นปีไปกองสลากขึ้นเงินรางวัลที่หนึ่งแล้วครอบครัวเติ้ลตะวันจารุจินดาหลังกระแตภรรยาเผยภาพสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่หนึ่งงวดล่าสุดวันที่17มกราคม2564พร้อมบอกว่ารางวัลที่หนึ่งปรบมือสิคะรออะไรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมียะคะแก๊งยันหวังเลิฟลี่มียะขณะที่เติ้ลตะวันสามีโพสต์ภาพภรรยาพร้อมรางวัลที่หนึ่งในมือพร้อมแคปชั่นติดตลกด้วยว่าสำหรับคำถามเรื่องหวยที่เข้ามาเยอะมากตอบได้คำเดียวหวยเป็นของครูเติ้ลตะวันอุ้มมีอย่าเปิดใจฝ่าวิกฤตชีวิตแม่ลูกย่าดวงดาวรับขวัญยกมรดกเพชรพลอยให้คลิปกระแตโพสต์ครบรอบวันเกิดน้องมียาเผยวัน3ปีที่พ่อแม่ช็อกที่สุดโดยกระแตยังเผยภาพขณะนำสลากไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากก่อนเผยภาพฉลองรางวัลที่หนึ่งกับครอบครัวสุดแฮปปี้งานนี้เติ้ลสามีแดนไม่หยุดเอวพริ้วสุดๆฉลองถูกหวยเลยเติ้ลสามียังโพสต์ไอจีสตอรี่ขณะไปกับภรรยาเปิดพอร์ตเล่นหุ้นแล้วโดยหนุ่มเติ้ลถามภรรยาด้วยว่าเปิดพอร์ตเลยเหรอไหนสมัยก่อนบอกไม่สนใจกระแตภรรยาก็หัวเราะอารมณ์ดีบอกมาเปิดพอร์ตเงินมันเย็นมิกบรมวุฒิใจคอไม่ดีน้องเปรมลูกชายวัย2เดือนแพ้อาหารคาดเป็นนมวัวและไข่มิกบรมวุฒิใจคอไม่ดีน้องเปรมลูกชายวัย2เดือนแพ้อาหารคาดเป็นนมวัวและไข่หวังให้ลูกน้อยหายไวๆมิกบรมวุฒิใจคอไม่ดีหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ถึงกับอยากเจ็บแทนเมื่อเห็นลูกแพ้อาหารสำหรับมิกบรมวุฒิรัญญทิติสามีนักแสดงสาวเบ้นพรชิตาณสงขลาโพสต์รูปภาพลูกชายคนเล็กมีแพ้อาหารจนผิวหนังมีลักษณะเป็นผื่นขึ้นตามร่างกายโดยจากอาการเบื้องต้นคุณพ่อยังไม่ทราบแน่ชัดว่าน้องเปรมวัย2เดือนแพ้อาหารชนิดไหนแต่คาดว่าเป็นนมวัวและไข่คล้ายอาการที่น้องปรางเคยเป็นเบ้นมิกแจงไม่ลงรูปน้องปรางลูกคนเล็กผื่นขึ้นเต็มหน้าเหตุแพ้ไข่นมวัวรักไม่เปลี่ยนมิกบรมวุฒิจูบประทับปากเบ้นพรชิตาอวยพรวันเกิดอายุ40ปีเบ้นพรชิตาคลอดลูกแล้วมิกปลื้มน้องเปรมมารายงานตัวโดยคุณพ่อมิกได้โพสต์ข้อความเผยว่าทวยสรุปน่าจะแพ้อีกคนแกยังไม่แน่ชัดว่าแพ้อะไรและมากน้อยขนาดไหนแต่นมวัวกับไข่น้องเปรมน่าจะแพ้เข้าบกสู้ๆนะลูกเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะวะมิกเบนมิกเบนสปริมมิกเบนสปริมปรังมิกเบนสปริมปรังเปรม MBPPPริม4เยีย6มันปรัง2เยีย3มันเพรม2มันปริม4ขวบ6เดือนปราง2ขวบ3เดือนเปรม2เดือนมิกเป็นซานพีพีพีมิกเป็นแชนแนลมิกเป็นซานตีบาร์บี้จนกระทั่งมีชาวเน็ตมากมายเข้ามาให้กำลังใจน้องเปรมขอให้น้องแข็งแรงไวๆนอกจากนี้ยังมีเหล่าคุณแม่เข้ามาแชร์ประสบการณ์ทั้งยังแนะให้ไปตรวจแน่ชัดว่าน้องแพ้อะไรบ้าง
สวยงามอ่อนช้อยเปิ้ลไอรินทรงเครื่องชุดใหญ่รำแก้บนครั้งแรกในชีวิตสวยงามอ่อนช้อยดาราสาวเซ็กซี่เปิ้ลไอรินสีแก้วสลัดลูกสาวเซ็กซี่แต่งองค์ทรงเครื่องชุดใหญ่ไร้ลีลารำแก้บนครั้งแรกในชีวิตหลังจากสมหวังได้งานภาพยนตร์ต่างประเทศทีเดียว6เรื่องรวดจากการไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือดาราสาวเซ็กซี่เปิ้ลไอรินสีแก้วได้ทำตามสัญญาด้วยการไปรำแก้บนด้วยตัวเองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดวันที่20มกราคม64เปิ้ลไอรินได้โพสต์คลิปขณะร่ายรำพร้อมข้อความว่าวันนี้มารำแก้บนเราบนไว้กับศาลพระยาสุเรนทร์วัดพระยาสุเรนทร์ตามสัจจะที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเวลาบนเราจับมือท่านและอธิษฐานนี่มาแก้บนครั้งที่4แล้วและเราขอสนับสนุนการแก้บนโดยรำไทยเพราะนอกจากจะได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอันสวยงามแล้วยังได้ให้น้องๆจากมหาวิทยาลัยที่หาทุนเรียนหาทุนเลี้ยงครอบครัวและยังสร้างความบันเทิงแก่คนที่มาวัดด้วยวันนี้แม่แม่ป้าป้ารู้ว่ามีรำแก้บนมารอชมกันแต่เช้าเลยอย่างไรก็ฝากเอ็นดูและติดตามผลงานของเขาด้วยนะคะ